ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสขึ้นต่อเนื่องที่88.45ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4ในวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2 5 6 5เนื่องจากนักลงทุนยังคงขาวรับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัสมีมติปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีค่ะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น69เซนต์หรเอ0.8%ปิด ที่88.45ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่14กันยายน2565ส่วนสัญญาน้ำมันดิบแบรนด์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น1.05ดอลลาร์หรือ1.1%ปิดที่94.42ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่5กันยายน2565ค่ะทางด้านสถาบันการเงินรายใหญ่ของสหรัฐอย่าง Goldman Sachs ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการราคาน้ำมันในปีนี้และปีหน้าหลังจาก OPEC+ Plu มีมติปรับลดกำลังการผลิต2ล เตวนันโดยคาดว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบเบรนดจะแตะระดับ104ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้และคาดว่าราคาจะแตะ110ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีหน้าค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนด์จะพุ่งขึ้นแตะ110ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสท,ที่4ทับ2,565และคาดว่าจะแตะ115ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสท,ที่1ทับ2,566ค่ะ